งับอากาศช่วยได้เยอะเลยครับพี่อย่าไปเชื่อมันมากอุณหภูมิที่จับจักรแร้นั่นแหละครับเข้าใจไหมเออ 37.5 อย่าไปวุ่นวายกับมันนะพอมันขึ้นมาเป็น38ก็บอกว่าเป็นไข้กินยาลดไข้อย่าไปกินมันโอเคไหมลดไข้ตัวร้อนก็เอาผ้าเย็นมารัดคอเนี่ยให้มันดูดความร้อนจากตัวเร็วไอ้ผ้าเย็นของยาสุดจักรแร้สุดจักรแร้ใส่ขาหนีบเออเอามันปากเอาเจ้าพญาเป๊ะๆนั่นแหละครับหนีบมันตรงนั้นเพราะความร้อนมันจะออกตรงนั้นเข้าใจไหมครับมันจะมาซึมอยู่กับความเย็นแต่ละผ้าอุ่นเช็ดตัวแต่ละห่มผ้าคลุมโปร่งหายใจเอาความอุ่นที่เราหายใจอุ่นมันจะคุมผิวกายไม่เกิน 15-20 นาทีหายแน่นอนไม่เหงื่อแตกด้วยผมใช้คำว่าแน่นอนชีวิตจริงผมใช้มันอย่างนั้นจริงเอ๊ะคนมันทำมาจริงๆมันก็พูดได้เต็มปากจริงไม่มีอาจจะบางทีให้นี่ด้วยเด็กเหมือนกันผ้าคลุมมันไม่ตายนะให้รู้ไว้เออถ้าบีบคอน่ะตายแน่ใช่ไหมครับก็คุมบางๆสิพี่ฉลาดน้อยฉลาดน้อยทำไมเราเออจริงนะสุญญากาศน่ะตายใช่ไหมครับอืมโอ้ยพี่